สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999เป็นครับกับทางด้านของคุณวรุธรุ่งขำนะครับจาก YLG Bullion and Future ครับคุณวรุธสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒนดลครับครับประเมินยังไงดีครับดู 1,300 วันนี้ถือว่าเป็นวันที่กลับมายืนได้พอสมควรนะครับและดูตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ของสหรัฐก็ดูเหมือนจะมีตัวเลขบวกรอเราอยู่คืนนี้ด้วยประเมินยังไงดีครับกับทองคำและกลยุทธ์บ่ายวันนี้ครับครับตัวทองคำนะครับหลังจากวันนี้สามารถเบรกในส่วนของ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขึ้นมานะครับก็ส่งผลให้มีแรงซื้อต่อเนื่องส่งราคาขยับขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเนื่องจากในวันนี้นอกจากตัวเลขฝั่งสหรัฐแล้วยังมีตัวเลขในฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น GDP หรือว่าตัวดัชนี CPI ซึ่งแสดงถึงในส่วนของอัตราเงินเฟ้อในฝั่งของยูโรโซนด้วยนะครับก็ส่งผลให้ระหว่างวันเนี่ยสกุลเงินยูโรกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ก็เลยกดในส่วนของราคาทองคำให้มีแรงขายทำกำไรแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าการย่อตัวของราคาเนี่ยสามารถทรงตัวเหนือโซนระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ไหมถ้าทรงตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะชะลอในส่วนของการเข้าซื้อเพิ่มไปจับตาแถวๆโซนระดับ 1,212 ถึง 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับถ้ามีการย่อตัวลงไปแล้วสามารถตั้งฐานอยู่ได้ประเมินว่าน่าจะมีการดีดกลับอีกครั้งนึงแล้วก็อาจจะขึ้นไปหาส่วนของโซนแนวต้านแถวๆระดับ 1,313 ถึง 1,315 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับแต่ว่าถ้าเกิดย่อลงมาเนี่ยแล้วเกิดหลุดระดับ 1,290 เนี่ยในส่วนของแนวโน้มหรือว่าการดิดตัวขึ้นของราคาเนี่ยอาจจะดิดตัวครั้งนี้อาจจะไม่แรงนะครับแล้วก็อาจจะต้องถอยจุดเข้าซื้อไปในส่วนของโซน 1285 ถึง 1277เลย อย่างไรแล้วเนี่ยยังอยากให้จับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นปัจจัยกดดันจากการที่ทางประธาน ECB คุณมาริโอดากี้เนี่ยจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่มีการประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยก็ยังส่งผลให้เศรษฐกิจในส่วนของฝั่งยูโรโซนชะลอตัวนะครับประกอบกับตัวทองคำเนี่ยยังได้รับปัจจัยกดดันเพิ่มเติมนะครับจากทางรัสเซียมีท่าทีอ่อนลงนะครับในส่วนของการส่งในส่วนของตัวก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันให้กับฝั่งยุโรปนะครับผ่านยูเครนโดยก่อนหน้านี้บอกยูเครนว่าจะต้องชำระเงินล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนเต็มจำนวนนะครับแต่ไปมาเนี่ยลดให้ครึ่งนึงบอกจะแค่ครึ่งเดียวก็พอแต่ว่าทางสหภาพยุโรปก็ยังไม่พอใจนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้สถานการณ์ในยูเครนดูผ่อนคลายลงก็ส่งผลให้ราคาทองคำมีแรงขายทำกำไรออกมาเช่นเดียวกันครับครับผมสรุปก็คือกลยุทธ์บ่ายวันนี้ปัจจัยบวกลบก็คือคลักเคล้ากันไปงี้รอรับถ้าจะปลอดภัยก็คือมาดูว่า1,290จะย่ำอยู่หรือเปล่านะครับค่อยเปิดลองถูกไหมครับครับใช่ครับยังแนะนำครับว่าการขยับขึ้นหรือลงของราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากหรือว่าลงแรงมากนะครับโดยรวมเนี่ยราคาอาจจะยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแล้วก็หลังมีการผ่าน 1,300 ขึ้นมาได้เนี่ยมุมมองเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีแรงขายสลับออกมาครับยังไงแล้วก็ยังแนะนำเล่นสั้นซื้อขายตามแนวรับแนวต้านในระยะสั้นไปก่อนครับได้ครับมาดูเซ็ต 50 M14 กันเล็กน้อยนะครับเช้าวันนี้ดูเหมือนพยายามจะกลับมายืนอยู่เหนือ940จุดนะครับประเมินยังไงดีครับไปต่อได้ไหมเอ่ยครับตัว S50 M14 นะครับถือว่าวันนี้สามารถพยายามจะกลับมายืนในแดนบวกแต่ก็ยังไม่สามารถยืนได้นะครับเนื่องจากในส่วนของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยมีนักลงทุนกลุ่มนึงหวังว่าน่าจะสถานการณ์ทางด้านการเมืองน่าจะคลี่คลายแล้วก็หาทางออกได้จากการประชุมของทางด้านสว.นะครับแต่ว่าพอมาดูอีกฝากนึงในส่วนของกกต.กับรัฐบาลที่มีการประชุมกันฝั่งดังกล่าวก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็เริ่มมีการยิงกันแล้วก็มีการใช้ระเบิดนะครับซึ่งสถานการณ์ก็มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะครับตรงนี้ยังทำให้สถานการณ์ในตลาดเนี่ยแกว่งตัวในกรอบนะครับโดยอย่างไรแล้วเนี่ยอาจจะถ้าจะซื้อเนี่ยอาจรอให้ตัวดัชนีย่อลงมาตั้งฐานที่ระดับ930จุดโดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับ925จุดนะครับในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงขายตั้งแต่โซน947ถึง949เป็นจุดตัดขาดทุนเช่นเดียวกันครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้คือการประเมินกันนะครับคุณผู้ชมทองคำนะครับถ้าว่าไปช่วงนี้ปัจจัยบวกลบก็ออกมาสลับกันนะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาเมื่อวานจะหนุนนำได้เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูค่าเงินของยูโรซึ่งมีแนวโน้มในการอ่อนค่าลงต่อเนื่องประกอบกับการคาดหวังนะครับว่า ECB อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตรงนี้ก็เมื่อมีการอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็มากดดันสินทรัพย์ที่มีการโค้ดในสกุลดอลลาร์อย่างทองคำนะครับช่วงนี้ถามว่าลงทุนอย่างไรดีเน้นลงทุนตามกรอบนะครับเดี๋ยวรอมาดูกราฟกันเล็กน้อยนะครับโดยกราฟตรงนี้นะครับทางคุณวรุจาก YLG ให้แนวรับไว้นะครับ 1,290 เป็นฐานเดิมนะครับสำหรับบริเวณที่เป็นโลล่าสุดโซนประมาณนี้สำหรับแนวรับหักลงไปแล้วสามารถยืนอยู่อาจจะลุ้นเปิดลองโพซิชันการมาขายตามแนวต้านนะครับ 1,300 และ1,310ถึง13นะครับเป็นแนวต้านที่เคยไปชนในอดีตแล้วไม่ผ่านระยะเวลาประมาณช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือกลยุทธ์ในแง่ของตลาดทองคำนะครับมาดูเซ็นเด็กซ์กันครับวันนี้เซ็นเด็กซ์เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะบวกเป็นวันที่2นะครับการที่ไต่ระดับบวกต่อเนื่องแบบนี้แต่ว่า